วันนี้เนี่ยได้ของดีของวัดระฆังมาอีกองหนึ่งองนี้นี่เป็นเพมพิมเจดีนอนนะครับพิมเจดีนอนซึ่งแรกเลยเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นพระอินโดจีนใช่ไหมครับแต่องนี้ไม่ใช่อินโดจีนนะครับองนี้เป็นหลวงปู่นาควัดระฆัง2495พิมเจดีนอนนะครับเพื่อนๆดูว่าเห็นไหมครับเนื้อของเขาเนี่ยยังไม่ถึง85นะครับเนื้อของเขาเนี่ยก็เป็นเนื้อแค่95แต่ว่าอะไรนี่แหละคือสภาพแบบสวยสวยสวยสภาพแบบไม่ได้ใช้เห็นไหมสภาพไม่ได้ใช้พระเขาเนี่ยเห็นไหมสูตรเนื้อวัดระฆังเนี่ยเพื่อนเห็นไหมว่าสูตรเนื้อวัดระฆังเนี่ยเขาคือถ้าเรามี95มีลังตาแผ่นดินเนี่ยเราก็จะสามารถใช้เรียนรู้ใช้เทียบได้ว่าอ้อหลวงปู่นาคท่านสูตรเนื้อเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าพอเราดูเป็นแล้วมันก็ไม่ยากใช่ไหมที่จะค้นหาและติดตามเห็นไหมครับกายภาพการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาอายุ70ปีเห็นไหมเขาค่อยๆกายสภาพเขากายสภาพเห็นไหมขาวๆเนี่ยและนี่คือเพื่อนที่ไม่มีสมเด็จหลังตราแผ่นดินไม่มีวัดระฆัง95เนี่ยมันก็จะเรียนรู้ยากนะครับเรียนรู้ลำบากเพราะว่าการเทียบเนื้อเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาส่งพระมาให้ดูได้หรอกเนี่ยพอเพื่อนมีหลายๆองค์นะเพื่อนก็จะเห็นว่าเห็นไหมว่ากายภาพของหลวงปู่นาคเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหลังตาแผ่นดินเมื่อวานนี้สีเนื้อขาวเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับว่าเนื้อวัดระฆัง95เนี่ยเห็นไหมแค่นี้ถ้าเพื่อนเห็น85แล้วเดี๋ยวผมให้ดูอีกองค์นึงองค์นี้เนี่ยองค์นี้เนี่ยที่เป็นพิมพ์เจอะไรนะนะเนี่ยเนื้อเขามันก็95นะองค์เนี้ยนะครับมันไม่ถึง85ใช่ไหมครับเห็นไหมเพื่อนๆดูสิว่าเนี่ยเนื้อมัน95นะแต่องค์เนี้ยผมสงสัยตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมเขามีคล้ายๆกับไอ้สนิมมีสนิมเนื้อสนิมอ่ะผุดมาจากในองค์พระด้วยซึ่งผมเพิ่งจะเจออ่ะนะปกติแล้วในตระกูลพระสมเด็จเนี่ยที่ผมมีผมไม่ค่อยได้สนใจไงว่ามันจะเป็นสนิมที่โผล่มาเนี่ยเห็นนะเพื่อนๆดูดิมันคล้ายๆกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระรอดลำพูนนะที่กุอุโมงค์อ่ะเห็นไหมแต่มันสงสัยตรงที่ว่าเฮ้ยไอสนิมคาบสนิมอย่างเนี้ยมันออกมาจากเนื้อพระได้ยังไงถ้าใครมีความรู้อะไรก็มาขยายความกันหน่อยนะครับนะแต่เนี้ยเพื่อนเห็นไหมว่าเนี่ยคือเนื้อของ95ใช่ไหมเนื้อของสูตร95นะครับเนื้อสูตร95แต่ทีนี้เพื่อนเห็นไหมว่าไอ้ร่องรอยการตะไบข้างเนี่ยมันคล้ายๆกับอินโดจีนเลยเห็นไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าพระชุดอินโดจีนนั้นต้องสร้างต้องผลิตกันอยู่ที่วัดระฆังใช่ไหมแล้วจึงเอาไปไว้ที่วัดสุทัศน์เห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าร่องรอยคล้ายๆกับรอยตะไบเนี่ยมันปรากฏอยู่นะมันน่าแปลกเนาะคาบสนิมเนี่ยคือผมก็ไม่ได้นั่นอ่ะแต่ว่าอยู่ๆมันอะไรอ่ะมันก็ผุดขึ้นมาไงอย่าบอกนะว่า
ส่วนผสมมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรที่อยู่ในพระวัดระฆังหรือเปล่าเป็นสูตรลับของวัดระฆังหรือเปล่าใช่ไหมครับเออเฮ้ยถ้ามีลักษณะของการมีไออะไรนะผงเหล็กเหรอผงเหล็กเหรอคือเมื่อวานนี้ก็นั่งดูคลิปอยู่คลิปนึงเขาบอกว่าสมเด็จท่านเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของเบญจภาคีซึ่งพอฟังแล้วมันก็ย้อนแย้งนะว่าเบญจภาคีเนี่ยนะไอปียัมปวายเนี่ยเพิ่งจะมาบัญญัติกันไปเมื่อปี2497นั่นเองว่ามีสร้างชุดเบญจภาคีขึ้นมาแล้วก็มีเซียนพระเนี่ยเขาบอกว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านรวบรวมเอาเนื้อหาสูตรของเบญจภาคีมาใส่เออมันก็เลยแบบเออฟังแล้วมันไม่เข้ากับเหตุผลน่ะคือมึงพยายามที่จะโน้มน้าวดึงเรื่องอะไรเข้ามาให้มันเป็นของพระของมึงเท่านั้นเองใช่ไหมครับเออเพื่อนๆเห็นไหมว่าสูตรเนื้อของเขาเนี่ยมันสูตรเดียวกันน่ะแต่ทีนี้ไอ้คราบสนิมที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันเลยทำให้ผมไม่แน่ใจไงว่าเนื้อหาของพระวัดระฆังเนี่ยจะมีแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าในบางขุนพรหมผมไม่เห็นนะใช่ไหมแต่ว่าในชุดของหลวงปู่นาคเนี่ยเออทำไมมันมีแล้วในชุดหลังตราแผ่นดินนี้ก็ไม่เจอไอ้คราบที่เป็นสนิมโลหะเนี่ยผุดออกมาจากเนื้อพระเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นจุดๆสนิมที่ผุดออกมาแต่เนื้อเนี่ยมันคือเนื้อของปี995ไงครับเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเนื้อของปี95ใช่ไหมเนี่ยมันสูตรเนื้อปี95สูตรเนื้อวัดระฆังแต่ทีเนี้ยเนี่ยองค์นี้เนี่ยดูแล้วชอบอ่ะดูแล้วชอบเห็นไหมว่าเนื้อหาเขาเนี่ยนี่เป็นพระที่ถูกล้างมาอย่างหนักนะเห็นไหมพอเรารู้ว่าอ๋อนี่พระมันถูกล้างมาอย่างหนักเลยอ่ะใช่ไหมครับแต่สภาพของเขาเนี่ยมันต้องแกะกรอบมาดูหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมเห็นองค์นี้แล้วเป็นไงสวยสมบูรณ์มากเลยใช่ไหมนี่ก็เป็น95อีกพิมพ์หนึ่งที่หาชมได้ยากนะสภาพที่สวยสมบูรณ์แบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมคือมันมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูคืออะไรรู้ป่ะคือว่ามันจะคล้ายๆกับรอยไม้กระดานรอยไม้กระดานที่อยู่บนหลังสมเด็จอินโดจีนเพื่อนๆสังเกตเห็นนะว่ามันจะเป็นเส้นๆรอยไม้กระดานก็แสดงว่ากระบวนการผลิตของอินโดจีนแล้วก็95องค์นี้เนี่ยมันมาจากแหล่งผลิตเดียวกันแต่ว่าช่วงเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยเลยทำให้เนื้อหาของพระเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยชัดเจนเห็นไหมคือถ้าเพื่อนๆไปดูหลังอินโดจีนใช่ไหมเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีเส้นเนี่ยเส้นรอยไม้กระดานอย่างเงี้ยนะครับสวยไหมใครอยากได้องค์นี้มั่งอ่ะ